งานเข้าอีกแล้วทีมจินตราโดนดราม่าถล่มหิวแสงและเกาะกระแสกระต่ายจนต้องเลิกติดตามงานเข้าทีมงานและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจินตลาภูลาภอีกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เกิดกระแสดราม่าสนั่นปมจินตลาชักชวนลุงพลคนดังในโซเชียลมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงเต่างอยจนกลายเป็นข่าวดังและยอดวิวถล่มทลายกันมาแล้วซึ่งต่อมาศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างวิจารณ์กันเดือดล่าสุดกลับมีดราม่าขึ้นมาอีกแล้วเมื่อทีมงานของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังรีอัพเพลงเก่าแล้วนำมาลงใหม่ได้แก่เพลงพื้นที่ทับซ้อนและเพลงหอยฮักปักใจที่จินตลาได้เคยฟีเจอริ่งกับนักร้องอินดี้ชื่อดังกระต่ายพันนิพาซึ่งตอนนี้กำลังเกิดกระแสดราม่าเดือดหลังเจ้าตัวออกมายอมรับว่าตั้งท้องกับผู้จัดการส่วนตัวจริงพร้อมรับผิดศีลข้อ3แต่จะไม่ผิดศีลข้อ4ก่อนที่อดีตภรรยาของผู้จัดการคนดังกล่าวออกมาแฉยับถึง3ปีที่ถูกตราหน้าคบชู้และปมที่ต้องหย่าร้างก็ทำเอาดราม่ากลับมาร้อนระอุอีกครั้งพร้อมกับกระแสวิจารณ์เดือดถล่ม YouTube ของจินตลาเช่นตอนนี้กระต่ายกำลังมีกระแสข่าวในด้านลบแต่ทีมงานจินตลารีอัพใหม่เพื่อหวังเกาะกระแสกระต่ายคิดได้ยังไงใช้สมองกันกรองมาแล้วหรอทำไมต้องสร้างภาพลักษณ์แย่ๆให้แต่จินตลาขนาดนั้นทีมงานหิวแสงมากเลยหรอทีมงานไม่ควรเอาเพลงซ้ำลงเห็นหลายคลิปแล้วพอคนไหนเป็นกระแสปุ๊บก็เอามาลงคราวที่แล้วทีมงานก็ไม่เข็ดหรอสงสารแม่จินบ้างเถอะมีแต่ผลลบเข้าแต่แม่จินเกาะกระแสตลอดตั้งแต่ลุงพลเลิกติดตามเอามาลงซ้ำเพื่ออะไรออกมาเอากระแสน้องกระต่ายรีอัพอีกเพราะเกาะกระแสและแอดมินเอาชื่อเสียงพี่จินมาทำให้คนด่ากับยอดวิวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด